อีกหนึ่งไอเทมที่เป็นที่นิยมสำหรับสายเดินทางก็คือจอพกพาหรือว่า portable monitor นะครับไม่ว่าจะเอาไปต่อเล่นเกมหรือว่าทำงานก็ช่วยให้สะดวกสบายมากขึ้นที่ก่อนหน้านี้ทางช่องเองก็มีโอกาสได้รีวิวไปหลายตัวอยู่แต่รอบนี้ทางเราได้จอรุ่นใหม่จากทาง MSI ที่ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า MSI รุ่น MP161 Portable Monitor ขนาด 15.6 นิ้วตัวนี้จะมีฟีเจอร์อะไรบ้างและน่าใช้ขนาดไหนสวัสดีครับคุณอยู่กับ Console Gamer Station สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง Channelสำหรับจุดเด่นของจอตัวนี้น่าจะเป็นเรื่องของการพกพาและความสะดวกในการใช้งานนอกสถานที่แต่เอาตรงๆผมว่ารุ่นนี้จากที่ดูสเปคเนี่ยจะเน้นไปด้านใช้ทำงานมากกว่าเกมมิ่งแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าจอตัวนี้สามารถเอาไปใช้งานกับคอนโซลต่างๆไม่ว่าจะเป็น PS5 Xbox Series Nintendo Switch หรือว่า PC ได้สบายๆและก่อนจะไปแกะดูภายในกล่องก็คงต้องขอขอบคุณทางร้าน Open Source Game Shop Rama 9ด้วยนะครับที่ส่งสินค้าตัวนี้มาให้เราได้รีวิวงั้นเรามาดูภายในแพ็กเกจกันดีกว่าว่าในกล่องมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูหน้ากล่องกันก่อนนะครับ MSI by Ascenti Resources รุ่น Pro MP161 Series แล้วก็มีพวกคุณสมบัติต่างๆของตัวอุปกรณ์ด้านข้างกับด้านหลังก็เป็นพวกรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูด้านในกันเลยด้านในนะครับมีกล่องมาอีกชั้นหนึ่งเลยนี่นะครับโอ้ใส่กระเป๋าซองมาเป็นแบบเหมือน iPad Notebook เลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาดูตัวอุปกรณ์นะขอดูสิ่งต่างๆที่ให้มาก่อนนี่ด้านในก็บุโฟมมาอย่างดีเลยนะครับมีคู่มือมาให้แล้วก็พวกสติ๊กเกอร์ต่างๆแล้วก็อันนี้จะเป็นสาย HDMI นะครับฝั่งนี้เป็นขนาดแบบ full size ปกติแล้วก็ฝั่งนี้นะเป็น mini HDMI นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเป็น USB Type C เป็นสาย DisplayPort Type C คราวนี้ที่ตัวจอนะครับถือว่าน้ำหนักกำลังดีเลยตัวจอก็จะเป็นจอแบบด้านๆหน่อยนะครับก็น่าจะพวกลดแสงสะท้อนต่างๆแล้วก็ด้านล่างมีโลโก้ MSI อยู่นะครับแล้วก็มีลวดลายตรงนี้นะครับให้ดูเป็นขอบจอด้านหลังต้องบอกว่าวัสดุที่ให้มาค่อนข้างดีเลยนะเป็นคล้ายๆพลาสติกนี่แหละแต่ว่าเขาเคลือบสีอะไรต่างๆให้มันดูแบบพรีเมียมหน่อยนะครับเหมือนพวก iPad อะไรพวกนี้เลยแต่ว่าไม่ได้เป็นโลหะนะครับให้น้ำหนักมันเบาส่วนช่องต่อนะครับมี HDMI 1ช่องนะเป็น mini HDMI แล้วก็มี Type C 2พอร์ตตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นลำโพงแล้วก็เป็นพวกปุ่มควบคุมส่วนอีกฝั่งนึงนะครับก็เรียบๆมีแค่ลำโพงอย่างเดียวอีกจุดที่เก๋ไก่เขาคือขาตั้งครับนี้สามารถผลักขึ้นมาได้ปรับองศาอะไรต่างๆได้แล้วนอกจากนั้นยังหมุนได้อีกนะนี่สามารถตั้งได้หลากหลายแนวมากๆเลยแล้วก็พับเก็บได้ผมว่าออกแบบมาได้ดีทีเดียวนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปลองใช้ดูอีกทีมาดูที่ตัวกระเป๋าสักเล็กน้อยนะครับก็เป็นผ้าแบบกันลอยอะไรพวกนี้หรือว่างานก็ใช้ได้อยู่นะครับข้างล่างเขียนว่า Be Your Window to the World แล้วก็มีลวดลายนะโลโก้ MSI อยู่ตรงนี้ด้านหลังก็สีดำเรียบๆนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในกล่องที่ให้มากับ MSI Pro MP161 Series นะครับก็ให้มาประมาณนี้เดี๋ยวเราไปทดลองใช้แล้วก็รีวิวกันการออกแบบของ MSI MP161 ตัวนี้จะเน้นไปสำหรับคนทำงานเอาไว้ต่อพรีเซนต์งานหรือว่าจอเสริมนอกสถานที่ที่จะดูเรียบๆโดยส่วนตัวรู้สึกว่าการออกแบบแล้วก็วัสดุด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยมันขัดกันเกินไปหน่อยซึ่งถ้ามองจากด้านหลังจอตัวนี้จะดูหรูหรามากๆแม้ว่าวัสดุจะไม่ใช่โลหะแต่ก็ลงสีเคลือบต่างๆให้ดูพรีเมียมสุดๆและที่ดีงามที่สุดของจอตัวนี้ก็คือขาตั้งที่น่าจะเป็นขาตั้งจอพกพาที่ดีที่สุดที่ผมเคยรีวิวมาที่ไม่ใช่แค่ใช้งานได้จริงตั้งได้มั่นคงแล้วแต่ยังเลือกปรับเอียงได้แทบจะทุกองศาเลยที่เด็ดก็คือปรับจอให้ตั้งในแนวตั้งได้ด้วยเห็นแล้วอยากจะหามาใช้กับ iPad ที่บ้านเลยส่วนสิ่งที่ขัดใจที่สุดก็น่าจะเป็นการออกแบบด้านหน้าที่ค่อนข้างเชยเหมือนจอคอมสัก 6-7 ปีที่แล้วแม้ว่าขอบด้านบนด้านซ้ายขวา
จะทำออกมาได้บางแต่ดันมีกรอบจอด้านล่างที่ค่อนข้างใหญ่แถมลวดลายที่ใส่มากับโลโก้ยังดูโบราณไปสักหน่อยแต่อันนี้ก็ต้องโน้ตเอาไว้ว่าอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลแต่ส่วนตัวเองเนี่ยแอบเสียดายมากๆเพราะว่าข้างหลังทำมาดีสุดๆจริงๆถ้าด้านหน้าแค่ทำขอบด้านล่างให้บางกว่านี้หน่อยไม่ต้องมีลายแล้วใส่โลโก้ MSI ตัวเล็กๆจะดีงามมากๆน้ำหนักของจอตัวนี้ก็ถือว่าทำได้ดีอยู่ที่ 0.75 กิโลกรัมก็เบากว่าพวก Ultrabook ปกติและเนื่องจากตัวนี้ไม่ได้มี cover มาให้เหมือนบางยี่ห้อทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหนักเพิ่มแต่ MSI เขาก็แถมซองใส่มาให้แทนที่อาจจะไม่ได้สะดวกเท่า cover เวลาเปิดใช้งานแต่ก็แลกมากับน้ำหนักส่วนวัสดุก็เป็นผ้าหนาๆหน่อยพอที่จะช่วยกันกระแทกได้บ้างอีกสิ่งที่ชอบเลยก็คือปุ่มควบคุมที่เป็นแบบปุ่ม physical mode กดลงไปได้โดยจะมีปุ่มเปิดปิดหรือว่าปุ่มตกลงเวลาเลือกเมนูปุ่มเพิ่มลดการตั้งค่าต่างๆที่ default จะเป็นเพิ่มลดเสียงที่ส่วนตัวอยากให้มีปุ่ม back เพิ่มมาอีกสักปุ่มจะได้ใช้งานสะดวกมากขึ้นช่องต่อก็ถือว่ามีมาให้เพียงพอไม่ว่าจะเป็น USB Type C 2ช่องที่ทั้งคู่จะใช้เป็น Display Port ได้หรือไว้เสียบไฟให้จอก็ได้ทำให้ข้อดีก็คือหากโน้ตบุ๊กของเรารองรับ Display Port ผ่าน USB Type C ก็จะสามารถจ่ายไฟให้จอตัวนี้ได้เลยโดยเสียบแค่ USB Type C เส้นเดียวแต่โน้ตเอาไว้นะครับว่าจอตัวนี้ไม่ได้มีแบตเตอรี่มาให้ต้องพึ่งแหล่งจ่ายไฟเวลาใช้งานส่วนอีกพอร์ตก็คือ HDMI ที่น่าเสียดายว่าเป็นแค่มินิ HDMI ยังไม่ได้เป็นแบบ full size แต่ในกล่องเองก็มีสายมินิ HDMI to full size ปกติมาให้อยู่และอีกหนึ่งข้อสังเกตก็คือหากใครที่จะเอาจอตัวนี้ไปต่อกับปลั๊กไฟหรือว่า power bank ก็น่าจะต้องหาสาย USB Type C to USB Type A แบบปกติมาเพิ่มเพราะในกล่องไม่ได้มีอะแดปเตอร์หรือปลั๊กไฟมาให้และสายที่แถมมาก็เป็น Type C to Type C ซึ่งปลั๊กและ power bank ส่วนใหญ่ก็ยังเป็น Type A อยู่สำหรับหน้าจอของรุ่นนี้จะมาพร้อมขนาด 15.6 นิ้วความละเอียดอยู่ที่ 1920x1080 พิกเซลหรือว่า Full HD ที่ถือว่ากำลังดีสำหรับการใช้งานเป็นจอพกพาโดยใช้ panel จอเป็นแบบ IPSทำให้มีมุมมองรับชมกว้างสัดส่วนภาพอยู่ที่16:9มี contrast ratio อยู่ที่600:1ส่วน refresh rate จะอยู่แค่60 Hz เท่านั้นแต่ถ้าเน้นใช้ทำงานหรือว่าเล่นเกมคอนโซลก็ถือว่าเพียงพออยู่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือจอตัวนี้ยังไม่รองรับระบบสีแบบ HDR ดังนั้นคอนเทนต์หนังหรือว่าเกมที่รองรับก็จะแสดงผลแบบมาตรฐานปกติและสีของหน้าจอตัวนี้เองเมื่อเทียบกับจอ portable อื่นๆที่เคยรีวิวหรือเทียบกับจอรุ่นใหม่ๆที่รองรับ HDR แล้วก็รู้สึกได้เลยว่าสีของ MSI MP161 ตัวนี้ดูจืดๆไปสักหน่อยโดยเฉพาะเมื่อเอามาเปิดคู่กันและข้อแนะนำอีกอย่างก็คือ default ที่ตั้งค่ามาให้จากโรงงานจะเปิดมาเป็นโหมด Eco หรือว่าโหมดประหยัดพลังงานดังนั้นหากอยากได้ภาพแจ่มๆหน่อยก็ให้เข้าไปตั้งค่าโหมดเป็น User แล้วก็ปรับพวก Brightness และ Contrast เพิ่มหรือถ้าไม่อยากตั้งค่าเยอะก็เลือกเป็นโหมด Movie เลยก็ได้ส่วนใครที่จะเน้นเอาไปเล่นเกมแม้จะแอบเสียดายว่าไม่ได้มีโหมดเกมโดยเฉพาะให้ปรับใช้แต่จอตัวนี้ก็มี Response Time อยู่ที่4มิลลิเซกที่ถือว่าตอบสนองได้รวดเร็วดีทีเดียวและยังมีฟีเจอร์ Adaptive Sync กับเกมที่รองรับอีกด้วยนอกจากนั้นยังมีฟีเจอร์ถนอมสายตาอย่างโหมดตัดแสงสีฟ้า Anti Flicker ลดการกระพริบของหน้าจอหรือว่า Anti Glare ที่ช่วยลดแสงสะท้อนก็ถูกใส่เข้ามาในรุ่นนี้ด้วย MSI MP161 มาพร้อมลำโพงขนาด 1.5 วัตต์2ตัวที่จะอยู่ด้านซ้ายและขวาของจอที่ถือว่าทั้งเสียงดังและเสียงดีทีเดียวแม้จะไม่ได้ดีเหมือนต่อลำโพงแยกแต่เมื่อเทียบกับจอพกพาที่เคยรีวิวมาตัวนี้ถือว่าเสียงดีที่สุดแล้วแต่ก็มาพร้อมข้อสังเกตก็คือจอตัวนี้จะไม่มีช่องต่อหูฟังมาให้ดังนั้นใครอยากจะต่อจอแล้วฟังเสียงผ่านหูฟังก็ต้องไปเชื่อมต่อผ่านพวกโน้ตบุ๊กหรือว่าเครื่องเกมที่ต่อเอาและแน่นอนว่านอกจากจะต่อกับ PC โน้ตบุ๊กและเครื่องเกมคอนโซลที่มีสาย HDMI ไม่ว่าจะเป็น PS5 PS4 Xbox Series X และ Series S Xbox One Nintendo Switch ผ่านด็อกได้แล้วจอตัวนี้ยังเอาไปต่อกับพวกโทรศัพท์ Android หรือว่า iPhone iPad เพื่อเอาไว้เล่นจอใหญ่ๆได้ที่บางรุ่นก็รองรับผ่าน USB Type C เลย
หรือบางรุ่นก็อาจจะต้องใช้หัวแปลงมาต่อพ่วงนะครับดูรีวิวกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูสรุปคะแนนกันเลยดีกว่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ MSI MP161 Portable Monitor ขนาดจอ 15.6 นิ้วที่ตัวนี้ใครที่เน้นพกพาสะดวกที่สำคัญคือมีขาตั้งเทพๆเอาไว้เล่นเกมหรือต่อจอเสริมทำงานเนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์แถมราคายังไม่แรงมากอีกด้วยถ้าเทียบคุณสมบัติกับจอพกพาอื่นๆในตลาดโดยอยู่ที่ 6,990 บาทที่สำคัญคือรับประกัน1ปีเต็มจากทาง S&T อีกด้วยใครที่สนใจอยากเช็คราคาหรือว่าโปรโมชั่นอัปเดตล่าสุดก็สามารถคลิกลิงก์ในคอมเมนต์แรกใต้คลิปได้เลยสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะใช้หรือเปล่าคิดเห็นอย่างไรกับ MSI MP161 Portable Monitor ตัวนี้พูดคุยในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปจาก Console Gamer Station หรือว่าท่านไหนอยากจะสนับสนุนช่องเป็นพิเศษก็สามารถกดสมัครหรือว่ากดจอยใต้คลิปได้เพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นก็จะมาพร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับ